ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงมาที่เมนูของผมดีกว่านะฮะอันนี้บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นขนมหม้อแกงเผือกที่หาซื้อได้ทั่วไปอ่ะให้พูดให้จบก่อนนะครับแล้วไปต่อเริ่มแล้วครับกับเมนูขนมหม้อแกงเผือกของคุณเท็ดดี้มาลุ้นกันครับว่าวันนี้จะชนะใจกรรมการหรือไม่ตัวหม้อแกงเนี่ยเราอยากได้ความหอมของหอมเจียวดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาหอมแดงนะครับปอกเปลือกแล้วก็ซอยนะครับแล้วก็เอาไปเจียวเราจะเอาน้ำมันจากการทำได้หอมเจียวนั่นแหละมาใช้ครับซึ่งขั้นตอนแบบนี้นะฮะเชฟใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่ลงมือกันแน่นอนเขาต้องมีเด็กที่คอยช่วยสับซอยให้ออกแนวเจ้าเล่ห์นะครับคุณเท็ดดี้แต่หลายๆคนบอกว่าเวลาเจียวหอมเนี่ยมันไม่กรอบอ่ะวันนี้ผมง่ายๆเลยจริงๆนะฮะแค่ซองนี้ซองเดียวจริงๆครับแป้งประกอบอาหารนะครับตราโกกิแล้วก็ใส่แป้งประกอบอาหารนะฮะตราโกกิลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันต้องผสมนงผสมน้ำอะไรไหมครับเนี่ยไม่จำเป็นเลยเพราะว่าเราอยากให้แบบตัวหอมแดงเนี่ยมันกรอบอยู่ที่ตัวมันไม่ได้มีแบบเหมือนเป็นแป้งชุบทอดอย่างนั้นนะฮะจากนั้นนะครับเราก็จะทอดนะฮะเรื่องทอดนะครับต้องแน่นอนฮะน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับเอาละครับพอน้ำมันนะฮะของเราเริ่มร้อนนะครับค่อยใส่ลงไปครับก็เราเกลี่ยนิดนึงนะฮะมันจะได้กระจายหน่อยนี่ก็คือจะทิ้งให้มันเซตตัวใช่ไหมมันจะกรอบขึ้นอีกใช่ไหมใช่ครับผมโอ้ตรงนี้ก็สวยสวยแล้วนะเนี่ยใช่ครับมีขนาดยังไม่แต่งหน้าไม่ได้อะไรนะระหว่างนี้นะครับเราจะนำซุปเผือกของเรานะครับมาอุ่นก่อนแน่นอนเลยนะฮะซุปเผือกวันนี้ก็จะต้องเป็นซุปเผือกตรา QS ซุปนะครับนี่เรียกได้ว่าพอเวฟออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะกินเลยก็ได้นะฮะแต่วันนี้เราจะเอามาทำหม้อแกงเราเผยนิดนึงนะฮะเปิดฝานิดนึงแล้วก็ใส่จานด้วยเวลาหยิบออกมามันจะได้หยิบง่ายเนาะง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่เวฟประมาณ 4-5 นาทีครับปกติหม้อแกงจะใช้ไข่เป็ดแต่วันนี้ผมก็จะใช้ไข่ไก่ดูแล้วก็จะบอกว่ามันก็ใช้ได้นะนะครับอ่ะ5ฟองจากนั้นนะครับใบเตยนะฮะล้างให้สะอาดอันนี้นะครับเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะฮะเกลือนี่ขอแบบเป็นจุดตัดรสเค็มนิดนึงอันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้านะครับเออทำไมต้องขยำกับใบเตยอ่ะคือปกติเนี่ยเราใช้ไข่เป็ดไข่เป็ดหลายคนเขาคิดว่าแบบมันมีกลิ่นที่แรงนิดนึงนี่ได้ใบเตยเข้าไปในกลิ่นใบเตยก็จะหอมขึ้นใช่ไหมอืมเฮ้ยนี่คือคิดเองเมื่อกี้เลยนะเนี่ยคือคุณชงมาคุณต้องคิดว่าแบบเราไม่ได้ไงเว็บเดียวกันบอกเลยโอ้คราวนี้ดีอุตส่าห์ยืนสอนขั้นตอนนี้เนี่ยเป็นการนำใบเตยไปขยำเพื่อให้ได้กลิ่นหอมของใบเตยแล้วจากนั้นก็นำไปกรองครับอ่ะเจ๊กรองทำไมต้องกรองด้วยครับคุณเท็ดดี้บางทีนะแบบตอนขยำอ่ะอาจจะมีส่วนของไข่ที่ยังเป็นเมือกอยู่หรือว่าน้ำตาลมะพร้าวที่มันเป็นก้อนมันไม่ละลายอย่างเงี้ยเวลากรองมันจะได้แบบกันออกไปใช่ไหมเราก็จะได้เนื้อส่วนผสมไข่ที่เนียนๆให้เขาพูดไปว้าวซุปของเราเสร็จพอดีเลยครับตอนนี้กลิ่นหอมน่าทานจริงๆจากนั้นนะครับเราพักไว้ก่อนเนาะเราจะมากวนในส่วนผสมของไข่ไก่ก่อนที่เราจะใช้กวนเนี่ยวันนี้เราจะเพิ่มตัวน้ำมันหอมเจียวเข้าไปด้วยมันจะได้มีความหอมนะครับนั่นนะครับตั้งไฟแล้วใส่ลงไปครับเหมือนมากไข่เจียวใช่ไหมฮะไข่ข้นน้ำตาลมะพร้าวครับเนี่ยเขาสวยมากสังเกตว่ามันจะเริ่มสุกก็คือจะเป็นลูกๆแต่ว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าเดี๋ยวเราจะยกลงไปผสมกับซุปเผือกอีกทีจากนั้นนะครับเราจะใส่อัมพวากะทิแท้ 100% นะครับเพื่อความหอมมันนะครับกลิ่นมาแล้วกลิ่นมาแล้วนี่ฮะดูเป็นหม้อแกงแท้ๆเลยนะฮะพอทุกอย่างผสมกันกลิ่นมันก็ค่อนข้างจะแบบขนมไทยจริงๆครับจากนั้นคุณก็ตักใส่นะฮะจากนั้นก็นำส่วนผสมตักลงมะพร้าวเผาที่เตรียมเอาไว้ครับแล้วนำไปอบโดยใช้เวลาอบ 30-40 นาทีที่อุณหภูมิ180องศาครับนี่ครับอันนี้ก็คือหม้อแกงนะฮะที่เราอบเสร็จนะครับว้าวเสร็จแล้วครับ
สีสันกำลังน่ากินจริงๆครับน้ำมันหอมเจียวที่เราเตรียมไว้นะครับก่อนที่นำออกจากเตาปุ๊บเราก็เอามาทานิดนึงนะครับคือมันจะมีความหอมด้วยตอนเรากินก็จะได้กลิ่นของหอมเจียวเข้าไปจากนั้นนะครับหอมเจียวที่เราเจียวกรอบๆนะครับฟังเสียงนี่แบบนี้นะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูขนมหม้อแกงเผือกในมะพร้าวครับเสร็จแล้วครับกับเมนูขนมหม้อแกงเผือกของคุณเท็ดดี้ขนมหม้อแกงเนื้อนุ่มที่มีความละมุนลิ้นรสชาติหวานมันกำลังดีเพิ่มกลิ่นด้วยหอมเจียวที่ใครๆผ่านมาก็อยากจะลิ้มลองอันนี้ที่เปิดร้านอาหารใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับผมเปิดปั๊มครับเนี่ยคุณมาอย่างนี้ผมไม่เล่นนะผมเล่นต่อไม่ได้ถนัดอะไรบ้างถนัดขวาครับไม่หาเลยวันนี้เรามีเมนูขนมผักกาดผัดไทยกุ้งสดจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะเริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะเปิดไฟจนร้อนแล้วนำขนมผักกาดลงจี่จนเหลืองเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะใบเดิมใส่หอมแดงสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยใช้โป๊หวานสับผัดให้เข้ากันใส่กุ้งสดและเต้าหู้เหลืองหั่นเต๋าลงผัดพอสุกค่ะใส่กุ้งแห้งและขนมผักกาดที่จี่ไว้ผัดให้เข้ากันใส่ไข่ไก่ลงยี่พอแตกผัดให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาผัดให้เข้ากันใส่ถั่วงอกและใบกุยช่ายผัดต่อจนเข้ากันดีแล้วปิดไฟตักขนมผักกาดผัดไทยกุ้งสดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับเครื่องประกอบแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ